เหตุผลที่ต้องคลุมผ้ารถจิ๊บเอาไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยไก่เต็มเลยที่บ้านผมนะแล้วก็มันจะมากระโดดขึ้นมาข้างบนนี่แหละเพื่อไข่นะครับอย่างน้อยวันละ1ฟองอย่างน้อย1แม่ไก่นะครับเสือนี่ไม่ได้ปูให้เขาไข่นะแต่ว่าปูให้แมวที่มาขออาศัยอยู่ครับนอนเกือบลืมเอาของดีออกยังไงนี่ครับแมวตัวนี้แหละที่ชอบนอนบนรถต้องทับเลยนี่เลยครับเป็นการห่มผ้าให้แมวครับอ้าวสบายไหมแมวแมวทำหน้างงนะไม่เป็นไรนะงงต่อไปเพดานกับตรงนี้มันจะต่ำเลยนะเมื่อคืนฝนตกหนักครับวันนี้เลยมืดเดี๋ยวจะถอยรถออกไปรีวิวที่สว่างๆข้างนอกดีกว่าตั้งแต่การอันนี้เลยบิดกุญแจนะจี๊ปนะครับจะบิดกุญแจแบบนี้นะตอนแรกมันเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมเสียบเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนิดนึงครับ1คลิกแล้วก็คลิกที่2เนี่ยจะมีพวกไฟเอนจินขึ้นใช่ไหมแล้วก็รอให้ไฟทุกอย่างดับก่อนอันนี้เข็มขัดนิรภัยนะแล้วก็สตาร์ทนะครับเนี่ยพอทุกอย่างดับหมดแล้วใช่ไหมก็ถอยออกวันนี้เราจะมารีวิวแบบรุ่นพี่ซีเนียร์นะครับเล่าเรื่องให้รุ่นน้องฟังนะจากประสบการณ์ใช้งานจริงแม่ผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านครับยังไงปื๊ดไปแล้วโอเคเล่าต่อครับรถคันนี้นะครับผมได้มา6ไม่ใช่6หรือ8ปีแล้วนะครับผมซื้อต่อคุณลุงมาครับผมเป็นคนที่3นะเพราะว่าบริษัท Chrysler ใช่ไหมตามทะเบียนเป็นเจ้าของมือที่1แล้วก็คุณลุงเป็นมือที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ผมเป็นมือที่3มือที่3นะ แล้วผมตอนแรกเป็นทะเบียนกรุงเทพนะแล้วผมมาโอนเป็นบุรีรัมย์ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าอยากให้เป็นทะเบียนบุรีรัมย์เพราะว่าที่บุรีรัมย์ไม่ค่อยมีคนใช้ครับให้มันดูแปลกแต่พอผมมาคิดทีหลังว่าไม่น่าเปลี่ยนทะเบียนเลยเสียดายตังค์ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยแค่ตัวเลขอันนี้เป็นล้อที่ผมเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนซื้อมาใช่ไหมครับทุกอย่างที่เป็นยางอ่ะมันจะหมดอายุหมดเลยกรอบผมก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนสติ๊กเกอร์ลิมิเต็ดนี่ก็อันเดิมๆนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่ได้ทำอะไรหรอกพวกรอยต่างๆนี้ก็คือรอยที่คุณลุงเจ้าของท่านเก่านะครับเขาไปออกรายการสมัยนั้นนะเมื่อประมาณ22-23ปีที่แล้วนะผมไม่แน่ใจนะมีรายการโรงเรียนของหนูนะครับทางช่อง5นะท่านไปออกทริปเลยที่เชียงใหม่เอาของไปแจกกับพวกกลุ่มจี๊ปนะครับนั่นนี่เป็นรอยจากป่านะพวกกาบข้างนี่ก็ยังอยู่ครับเดิมๆทุกอย่างเดิมๆเห็นไหมมีรอยถลอกอะไรผมไม่ทำสีนะคุณลุงท่านก็ไม่ทำสีอะไรสักอย่างผมก็ไม่ทำผมชอบอย่างนี้แหละเดิมๆเพราะว่าผมแก่แล้วก็อายุผมก็เหลือน้อยแล้วรถก็อายุเหลือน้อยเหมือนกันผมไม่รู้จะทำไปทำไมอันนี้อยากทำรีวิววันนี้นะครับให้สำหรับรุ่นน้องๆ นะครับที่อยากจะได้รถสักคันนะไปเป็นแบบพวกรถแคมปิ้งครับตามกระแสนิยมนะครับแล้วก็ความชอบด้วยนะใครชอบแคมปิ้งกำลังหารถอยู่อยากจะรีวิวให้ดูนะว่าจี๊ปเหมาะไหมวันนี้จากผู้ใช้งานจริงนะแต่ผมไม่เคยออกทริปออกอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าผมหมดวัยแล้วไม่อยากผมประจนภัยมาพอแล้วตอนที่ผมเป็นหนุ่มนะอันนี้ผมก็ซื้อผ้านี้มาคลุมนะจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้รอมันจริงๆเพราะว่าถ
ถ้าไม่คลุมผมกลัวยางมันเสียครับเพราะว่าแดดมันร้อนจอดกลางแจ้งใช่ไหมแต่ว่าใครระวังขโมยก็เอาโซ่มาใส่ข้างในได้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ผมต้องคลุมครับจะมีพวกรอยที่พวกไก่กระโดดขึ้นกระโดดลงรอบคันเลยไฟก็เดิมทุกอย่างเดิมเดี๋ยวให้ดูอันนี้ผมเขียนไว้อยู่อันล็อกกับล็อกผมจำไม่ได้ว่ามันหมุนยังไงตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะปุ่มปลดล็อกอะล็อกอะไรดูวงกว้างครับเมื่อกี้เดินแบบมุมแคบรถสภาพเดิมๆนะครับสีอันนี้ตามทะเบียนเขาเขียนว่าสีเขียวนะแต่เวลามันมืดๆมันจะเป็นสีน้ำเงินนะผมก็ไม่รู้จะเรียกมันสีแบบไหนนะตอนที่ผมดูในเว็บที่เขาขายรถมือสองครับก่อนผมจะไปซื้อผมคิดว่ามันเป็นรถสีน้ำเงินผมก็ไปซื้อด้วยคิดว่าจะซื้อรถสีน้ำเงินนะเห็นไหมเวลามันโดนที่มืดอ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินผมก็ชอบนะชอบและรถนี้ไม่ได้ยกอะไรเลยนะคือเดิมข้างบนก็เดิมนะนี่ไงตอนผมได้มามีชุดแต่งเลยนะมันมีตะกร้าข้างบนด้วยนะแต่ผมถอดออกเพราะว่าผมต้องการให้รถเบาครับเพื่อประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวอย่างเดิมๆอันนี้ก็โดนสีไอ้โดนแดดอะสภาพแบบผมชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวเราดูไอ้ข้างหลังเมื่อกี้ต่อเนาะอันนี้ผมรีวิวเพื่อสำหรับคนที่อยากได้รถไปแคมป์นะไปพวกแนวแคมปิ้งอ่ะขอบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครได้แล้วจะชอบอันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่นะตอนผมได้มาช็อคอัพตัวนี้มันเสียผมตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันมีการซื้อขายในอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยนะผมไม่รู้ผมสั่งจาก eBay สมัยนู้นนะเนี่ยผมก็เขียนวันที่ไว้ตั้งแต่ปี2017เดือน3วันที่31 USA ผมก็มาเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็ดูง่ายๆนะมีเขาทำไว้ใน YouTube เยอะแยะอันนี้จะเป็นฐานที่ผมใส่ไว้ฐานเฉยๆนี่แหละเอาไว้ให้ดูดกลิ่นนะครับไม่ได้มีประสงค์อื่นนะรองเท้าแตะแล้วก็พวกประแจพวกอะไรแล้วก็พวกอะไหล่แล้วก็อันนี้ชุดเครื่องมือที่ต้องมีไว้แล้วก็กล่องเครื่องมืออันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ครับแก้วน้ำที่ผมเอาไว้ดื่มเวลาผมขับรถไกลๆอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกล่องคอมพิวเตอร์นะครับสมองกลของรถอ่ะอันนี้ซื้อจาก eBay จากอเมริกานะอันนี้ใช้ได้ผมทดสอบแล้วเคยทดสอบวิ่งหลายทีผมก็เลยถอดเก็บไว้เผื่อมีปัญหาแต่มันไม่เคยมีปัญหาหรอกมีไว้อุ่นใจพวกผ้าห่มครับสำหรับใครที่หนาวนะเวลานั่งรถเพราะว่าจิ๊บแอร์มันเย็นนะอันนี้ก็เป็นทั่วไปครับน้ำเอาไว้เผื่อบางอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเติมได้อันนี้เป็นน้ำมันเครื่องเผื่อฉุกเฉินนะเผื่อมีการรั่วซึมอะไรเราเติมระหว่างทางได้อันนี้แต่ก่อนผมล็อกล้ออะไรไว้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางไกลบ่อยแต่ว่าถ้าเดินทางไกลผมก็จะอันนี้จะเป็นชุดเครื่องมือของจี๊ปเลยเนี่ยที่ติดมากับรถส่วนอันนี้ก็เป็นร่มเผื่อฝนตกนะโอเคอันดูด้านอื่นต่อครับลืมบอกไปอันนี้จะเป็นม่านนะครับเพื่อปิดสัมภาระนะเผื่อใครมีพวกอาวุธนะครับแล้วไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือของที่สำคัญนะเวลาจอดรถอะไรไว้นะเนี่ยปิดอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าปิดอย่างนี้เรามองออกมาจากกระจกใช่ไหมจะไม่มีใครมองเห็นนะครับผมจะให้ดูนี่มองไม่เห็นเลยนะว่าข้างในมีอะไรเห็นไหมดีมากชอบสุดๆอันนี้ม่านโอเคมารีวิวจากข้างหลังนะแล้วเราค่อยไปดูห้องเครื่องเปาะทุกอย่างเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆข้างในจะเป็นสีแบบเทาแล้วจะเป็นลายไม้นะอันนี้ลายไม้เดิมๆตอนที่ผมได้มาประตูมันเปิดปิดไม่ค่อยได้นะเพราะว่า
ุณลุงขับคนเดียวไม่มีใครนั่งด้วยประตูมันก็เลยไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอาพวกโซแน็กมาฉีดนะครับตามคำแนะนำของรุ่นพี่ในชมรมจี๊ปครับใน Facebook อ่ะเบาะเดิมๆแล้วก็พรมก็เดิมๆนะอันนี้เป็นพรมของจี๊ปนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ซื้อมาปิดแต่ว่าข้างในอ่ะนี่อันนี้คือพรมของจี๊ปทั้งหมดเลยอันนี้ก็ของจี๊ปเดี๋ยวดูข้างหน้าอันนี้ผมเปิดจากฝั่งคนนั่งนะจริงๆแล้วรถจดทะเบียนปี1997ใช่ไหมครับแต่ว่ารถเนี่ยถูกสร้างขึ้นอ่ะปี1996นี่ไงดูตรงกระจกเนี่ยอันนี้เป็นกระจกเดิมๆแล้วเนี่ยอันนี้ปี96เพื่อนๆเห็นไหมมันตัวมันเล็กกระจึงเดียวเนี่ยเดี๋ยวลืมบอกไปไอ้เส้นสีส้มๆนี่ก็คือเส้นที่ปล่อยความร้อนออกมานะครับเพื่อละลายหิมะนะมันจะมีปุ่มกดละลายหิมะข้างใน 4.0 นี่คือ 4.0 นะเครื่องยนต์ High Output นี่จะเป็นระบบเกียร์ 4 Wheel นะครับมันจะมีระบบ Low High ใช่ไหมนี่เห็นไหมมีตัวขาไก่ที่มันสไลด์ตัวเองลงไปขึ้นไปโอเคเดินดูต่อนะอันนี้เดิมๆคือมันก็เดิมๆอ่ะเนาะนี่ครับลายไม้ทุกอย่างเดิมๆสีเทาลำโพงก็เดิมๆนะของเจนเซ่นนะครับแล้วก็มีไฟ2เท้าตอนแรกผมกำลังคิดว่าผมจะถอดพวกหลอดไฟพวกนี้ออกนะเพราะว่าอย่างไฟไอ้กล่องเก็บเครื่องมือตรงเนี้ยกล่องเก็บถุงมือตรงเนี้ยครับผมเคยปิดแน่นๆแล้วมันทำให้แบตเตอรี่หมดอ่ะผมก็เลยถอดหลอดนี้ออกเป็นอย่างนี้นะภายในอันนี้ไงจะมีเกียร์หลักใช่ไหมเกียร์หลักอันนี้เกียร์ 4 wheel เดี๋ยวอธิบายรายละเอียดอันนี้เบรกมืออันนี้ที่จุดบุหรี่นะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมไปใส่ที่ชาร์จแบตแทนอันนี้เป็นที่ใส่เอกสารนิดๆหน่อยๆแต่ไม่รู้จะใส่ได้นะผมไม่เคยใส่ได้เลยมันช่องมันเล็กกระจึงเดียวอย่างนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนิดหนึ่งอันนี้เสาวิทยุเสียนะผมเคยถอดออกมาครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ได้ซื้อก็เลยคิดว่าไม่ซื้อหรอกเพราะว่าไม่ได้ฟังวิทยุไม่รู้จะใส่ใหม่ทำไมใส่ไปก็ไม่ได้ฟังอะไรถ้าใครซื้อรถมือสองมานะแล้วมันเสียนะมันมีอะไรซื้อในAliExpressก็มีนะผมตอนแรกผมจะซื้อจากนั้นแหละแต่ผมไม่ได้นี่ครับส่วนมากตรงนี้มันจะแตกนะคอนโซลล่างตรงนี้ครับผมก็เลยเอาเคเบิลท้ายนะครับรัดเอาไว้เห็นไหมไอ้ที่ปุ่มยันดอนอะไรมันแตกแล้วมันกรอบอะอากาศมันร้อนอะที่ประเทศไทยร้อนมากอันนี้พวกระบบกระจกล็อกทั้งหลายแหล่นะแล้วก็เบาะคู่หน้าไฟฟ้าอันนี้ผมซื้อมาใส่เองนะไอ้เขาเรียกอะไรที่ใส่แก้วน้ำนี่ครับแล้วก็ต้องมีไฟฉายประจำนะเพราะว่าเวลาตอนคืนมันมืดอ่ะในรถอ่ะอันนี้มันเป็นสีเทาด้วยก็หลักๆแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรีวิวอันนี้อีกด้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้ดูกิมมิคครับของรถเมื่อ26ปีที่แล้วผมนับอายุปี1996นะปีนี้2022เนี่ยเพื่อนๆครับตอนนี้ในห้องโดยสารของจี๊ปมันมืดอยู่ใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นสีเทาๆพอมันมีอันนี้นะเนี่ยกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับให้ผมก็ลืมมันเปิดเลยนะไม่เคยเปิดเลยเปิดอย่างนี้เปิดจากข้างล่างนะขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นไฟจะเป็นกระจกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมไฟแต่งหน้าเลื่อนสว่างได้นะนี่แบบนี้แล้วก็เลื่อนสว่างน้อยลงแบบนี้ครับเท่ไหมมีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งคนขับก็มีแล้วแต่ว่าฝั่งคนขับผมใส่กระเป๋าสัมภาระพวกเอกสารเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยของเล่นนะของเล่นของเล่นในยุค26ปีที่แล้วของรถคันนี้กระจกแล้วก็ปิดคืนแล้วก็เอาขึ้นเดี๋ยวจะดูห้องเครื่องนะครับที่เปิดฝากระโปรงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะตรงเท้า
ดึงเข้ามาหาตัวนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ไปโดนเบาะไฟฟ้าเดี๋ยวมันปรับขึ้นลงได้นะพรมก็ยังเป็นของจีบโอเคอยู่ตรงนี้นะดึงเข้ามาหาตัวตัวขอล็อกฝากระโปรงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะต้องเอานิ้วทำอย่างนี้นะดันขึ้นมาเปิดวิธีเปิดฝากระโปรงเปิดแบบนี้นะเพราะว่ามีหลายคนไม่เข้าใจแล้วแต่ใส่โช๊คอ่ะไม่จำเป็นนะทำแบบนี้คนตัวเล็กก็เปิดได้นะครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายมืออย่างนี้นะครับค่อยๆทำอย่างนี้ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เปิดได้แล้วแล้วก็ดึงก้านนะครับค้ำยันฝากระโปรงขึ้นมาครับแบบนี้นะอยู่ตรงนี้นะรูที่ใส่ค้ำยันฝากระโปรงมีหลายจุดนะมี1 2 3เดี๋ยวเราจะดูห้องเครื่องกันต่อเลยอันนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องใช้โชคอะไรเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าผมเปลี่ยนอะไรบ้างนะตอนที่ได้รถนี้มาใหม่ๆนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะกรอบหมดเลยนะพวกที่เป็นสายยางนะครับอย่างเช่นอันนี้นะอันนี้ก็เป็นสายพวกแวคคัมนะครับเป็นกระปุกฐานนะเพื่อกรองไอของน้ำมันเบนซินนะครับจะเปลี่ยนพวกสายนะอันนี้ทุกอย่างใช้ได้หมดเนี่ยแล้วก็สายอากาศเนี่ยครับกรองอากาศจากตัวห้องสูบตัวนี้เข้ามาที่กรองอากาศนี่ใช่ไหมนี่ก็เปลี่ยนและที่สำคัญก็คือน้ำมันนี่ก็เปลี่ยนแต่ก่อนเป็นสายเหล็กนะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เป็นข้อต่อกับพลาสติกนะครับมันกรอบแตกผมก็เลยเปลี่ยนทั้งสายเลยแล้วก็ใส่แคลมป์รัดเอาสายน้ำร้อนนี่เปลี่ยนหมดเลยนะนี่เปลี่ยนอันนี้ผมทำสัญลักษณ์ไว้เพราะผมจำไม่ได้ว่าน้ำมันเดินจากทิศไหนไปทิศไหนครับผมแค่อยากรู้การเวียนว่ายตายเกิดของมันเนี่ยอันนี้ผมก็เปลี่ยนนะตัวไดชาร์จนะครับอันเก่าไดโอดมันเสียตอนนั้นผมหาซื้อไม่ได้ไงพวกแผ่นไดโอดอ่ะถ้าหาซื้อได้ผมก็ไม่เปลี่ยนทั้งลูกหรอกนี่ผมเปลี่ยนเองผมก็เลยต้องเขียนหมายเลขของตัวประแจไว้นะครับสายพานก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันเก่ามันเริ่มเปื่อยข้างๆผมก็เลยซื้อของเกตครับมาเปลี่ยนเองก็ดูใน YouTube ก็ได้นะมีคนญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนให้ดูผมก็เปลี่ยนตามเขาแบตเตอรี่อันนี้ไม่ใช่ของมันนะเพราะว่าแบตเตอรี่ของอเมริกามันจะมีร่องให้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาของจี๊ปแท้ๆให้ดูนะแป๊บหนึ่งนี่นะของอเมริกามันเป็นอย่างนี้ของจี๊ปจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะมีร่องแบตเตอรี่มันจะมีร่องใส่เข้าไปแต่ว่าแบตเตอรี่ของไทยอ่ะมันไม่มีร่องนูนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องซื้ออันนี้มาดัดแปลงใส่เอาอันนี้เขาเก็บไว้อันนี้ก็เปลี่ยนนะตัวสายหัวเทียนนะครับเพราะว่าอันเก่ามันหมดอายุนะครับตรงยางที่สัมผัสกับเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยครับมันฉีกคือยางหมดอายุผมก็เลยตอนแรกจะเปลี่ยน1เส้นดีไหมแต่ดูเส้นอื่นๆก็คงจะหมดเหมือนกันก็เลยเปลี่ยน1ชุดครับซื้อมา1กล่องยี่ห้อเดิมครับ Nippon Denso เหมือนเดิมเป็นของที่ติดรถมาเลยกับจี๊ปก็เป็น Nippon Denso นะอันนี้เปลี่ยนอันนี้รางกรอบหมดแล้วก็เปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนนะเท่าที่จำเป็นนะครับอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่เปลี่ยนนะเดิมๆส่วนพวกโอริ่งต่างๆนะครับที่มันทำให้น้ำมันรั่วผมก็เปลี่ยนนะนี่ครับตรงกรองน้ำมันเครื่องตรงนี้ก็เปลี่ยนไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันคลอนผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรนะมันเกี่ยวกับการสตาร์ทนี่แหละจำชื่อไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งก้อนนี่แหละตอนแรกจะซื้อเป็นชิ้นเขาก็ขายเป็นชุดก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงตอนที่ผมรีวิวขับไปเชียงใหม่แล้วก็อันนี้หัวฉีดเคยเปลี่ยนมาแล้วที่หนึ่งแต่หัวฉีดปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวฉีดเดิมเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะตอนนั้นผมได้รถมาใหม่ๆนะผมอยากลองหลายๆอย่างผมก็ไปซื้อสั่งมาจากอีเบย์นะตอนนั้นยังไม่มีช้อปปี้ไม่มีลาซาด้าอะไรนะผมหรือมีแล้วผมก็ไม่รู้จักนะผมไม่รู้มันมีขายไงผมไปซื้อไอ้พวกเนี้ยหัวฉีดรุ่นใหม่มาครับเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันผมก็เชื่อนะแต่ผมทดสอบดูแล้วนะมันก็ได้เท่ากับหัวฉีดเดิมแหละหรือว่าอาจจะสู้อันเดิมก็ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่มันก็ประมาณเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นหัวฉีดแบบเนี้ยแบบเนี้ยใส่มาประมาณ2ปีนะผมก็รู้สึกว่าถอดออกดีกว่าแล้วมาเปลี่ยนใส่อันเดิมคืนนะอันเดิมเป็นของยี่ห้อซีเมนต์นะครับของเยอรมันไอ้นี้จะเป็นของจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
ของอเมริกาที่จ้างจีนผลิตอ่ะสุดท้ายผมก็เปลี่ยนกลับมาคืนหมดเลยเปลี่ยนกลับมาเป็นของเดิมๆของจี๊ปอ่ะแต่ว่าใครอยากจะลองซิกดูก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้นะเดี๋ยวนี้เป็นราคาหลักร้อยอ่ะตอนนั้นซื้อมาจาก eBay ประมาณ 2,000 นะชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้หลักร้อยอ่ะประมาณ600บาทได้ทั้งหมดเลยนะ6อันนะดูในเว็บแพลตฟอร์มของออนไลน์นะครับสมัยนั้นได้มาใหม่ๆก็อยากเรียนนู่นเรียนนี่ครับอะไรสนุกสนุกอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจริงๆพวกของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราเปลี่ยนเองได้หมดนะพวกแต่ว่าถ้าช่วงล่างอะไรที่เกินกว่ากำลังของเราครับก็ไปอู่ดีกว่าแล้วก็อันอีกอันก็คือว่าฝาน้ำมันเครื่องนะมันหักข้างในเพราะว่าผมคิดว่าคุณลุงเจ้าของรถท่านเก่าน่ะเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วช่างอู่ทั่วไปเขาไม่รู้ไงฝาของจิ๊บมันจะไม่เหมือนฝารถญี่ปุ่นทั่วไปที่เรารู้จักนะเวลาอันนี้มันจะมีสปริงอยู่ข้างในใช่ไหมตรงนี้อันนี้เข้าไม่ออกเนี่ยมันจะมีระบบแกล็กเดียวนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาปิดอ่ะปิดอย่างนี้จะได้ยินเสียงหนึ่งแกล็กเนี่ยแล้วก็พอมันจะไม่หมุนให้แน่นเหมือนกับรถที่เรารู้จักทั่วๆไปนะพอแล้วคิดว่าเขาไม่รู้เขาจะหมุนไปเรื่อยจนมันพังอ่ะจนไอ้ตัวสปริงเนี้ยมันพังผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละเนี่ยครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เช็คน้ำมันเครื่องนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา2ปีแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังวิ่งได้อยู่นะคือหมายถึงว่าผมก็ดูตลอดว่าคุณภาพน้ำมันมันพอได้ไหมอันนี้มันเริ่มจะไม่โอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูนะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยแต่มันก็ยังวิ่งได้อยู่ครับส่วนอันนี้นะคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์นะดูน้ำมันเกียร์ก็ยังโอเคอยู่สีแดงแล้วก็ในตำแหน่งที่ระดับที่น้ำมันโอเคส่วนก็เปลี่ยนเยอะนะอันนี้ก็เปลี่ยนนะเขาเรียกอะไรวาวน้ำนะครับเปิดปิดอ่ะตอนที่ผมได้มานะครับน้ำมันรั่วตลอดเลยครับมันซึมจนตรงนี้ผุเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเฮ้ยดูอะไรครับเนี่ยมันรั่วจนเสื้อวาวน้ำนะครับตรงนี้มันผุเพราะมันซึมตลอดเพราะว่าพอผมเปิดดูนะเขาใช้ไอ้นั้นอ่ะใช้วาวน้ำของนิสสันนะครับซึ่งมันเกือบจะใส่ได้นะมันเหลืออีกมิลเดียวนะต้องเอาไปอาจจะให้ลงกลึงให้นะแล้วมันก็ไม่มิดแล้วน้ำมันก็รั่วแล้วอันนี้ก็ผุผมก็ซื้อเสื้อวาวน้ำอันนี้มาเปลี่ยนใหม่แล้วผมก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเองนะแต่ว่ากว่าจะได้ผมว่ามันยากนะใครอยู่ใกล้อู่ไปให้อู่เขาทำดีกว่าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นวาวน้ำ82องศานะครับซื้อจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่ก่อนมันจำไม่ได้ว่า95หรืออะไรนั่นแหละนะไม่แน่ใจนะเปลี่ยนแต่รถคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับปกตินะมาเล่าประสบการณ์การไปเชียงใหม่นะตอนที่ผมขับรถรีวิวคันนี้จากบุรีรัมย์นะไปเชียงใหม่นะจากอำเภอประโคนชัยเนี่ยแล้วปัญหาที่พบก็คือขับไปนะไม่มีปัญหานะแต่ว่าตอนขับกลับนะมันเริ่มพอไปถึงเชียงใหม่แล้วใช่ไหมมันเริ่มแบบขับมันจะดับขับมันจะดับผมคิดว่าเอ๊ะไปเจอน้ำมันปลอมตามปั๊มข้างทางหรือเปล่านะจริงๆปั๊มก็ข้างทางทุกปั๊มเลยขับมาจนถึงบ้านนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็เอ๊ะมันปัญหามันจะเกิดดับๆผมก็เลยเช็คโค้ดดูบิดกุญแจเช็คครับก็เลยเจอโค้ดที่ว่าตัวเซ็นเซอร์จานจ่ายนึกออกแล้วมันเขาเรียกว่าจานจ่ายตัวนี้มันเสียผมก็เลยว่าเอ้าแสดงว่าไอ้นี่มันเสียนี่ก็ลองเอาอันเก่านะครับอันเก่าที่มันเป็นของเดิมอ่ะมาใส่คืนแล้วเอาอันที่มันมาเป็นชุดของนี้นะออกมันก็หายนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเซ็นเซอร์จานจ่ายมันเป็นกลม
นี่ครับเซ็นเซอร์จานจ่ายไม่รู้เขาเรียกถูกหรือเปล่านะอันนี้ผมลืมหมดแล้วนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนี่ครับมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะอันนี้คือของที่มันมาเป็นชุดกับตัวถ้วยมันนะอันนี้มันเสื่อมพอผมกลับมาบ้านใช่ไหมพอแล้วผมก็เอาอะไหล่อันเดิมที่เป็นของยี่ห้อโมป้าของจี๊ปอ่ะใส่เข้าไปมันก็หายก็แสดงว่าอันนี้เสียเพราะว่าห้องเครื่องของจี๊ปมันร้อนนะครับร้อนมากแล้วก็อันเนี้ยก็คือวาล์วน้ำที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะอันเนี้ยที่เป็นของนิสสันอ่ะเนี่ยมันตรงเนี้ยมันใส่ได้นะตรงเสื้อจานจ่ายแต่ว่ามันติดตรงบ่าเนี่ยครับต้องเจียออกข้างละมินนะตอนแรกผมพยายามจะเอาไอ้นั้นนะเอาลูกหมูเล็กอะมาเจียนะเนี่ยเห็นไหมมีรอยผมเจียอยู่แต่ผมเจียไปผมเจียมาผมไปเห็นในเว็บ Lazada หรืออะไรหน่อยนะมันขายยี่ห้อนี้เลยของฝรั่งเศส82องศาประมาณ160บาทรวมค่าส่งก็200กว่าบาทเศษๆเฮ้ยแล้วมันดีมากเลยนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่าไปเสี่ยงเลยใช้ได้ก็จริงนะเป็นทองเหลืองจีแล้วเราคือเราไม่ใช่ช่างอาชีพเราเป็นคนที่เล่นสนุกกับจี๊ปอะเล่นแบบสนุกๆอ่ะเราอย่าเพราะว่าการถอดเข้าถอดออกมันใช้เวลามากมันต้องรื้อไอ้พวกพัดลมพวกอะไรออกมันใช้เวลาเป็นวันๆผมก็เลยไม่ทำเอาของฝรั่งเศสใส่แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะผมก็ทดลองใส่ของเกรดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า92หรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนมันมีเขียนบอก180องศาฟาเรนไฮต์ USA เออนี่54มิลอันนี้ของเกรดตอนแรกผมใส่อันนี้องศาการเปิดวาล์วเนี่ยมันมากกว่าของฝรั่งเศสเนี่ยผมก็เลยเอาของฝรั่งเศสมาใส่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ดีมากดีมากๆเลยเพราะว่าไม่มีปัญหาในความร้อนอันจริงๆอันนี้ก็ไม่มีนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงของการเล่นเนี่ยถ้าเล่นจี๊ปยังมีพลังอยู่ครับตอนนี้ไม่มีพลังแล้วไม่เล่นแล้วขับอย่างเดียวอันไหนเสียก็ซ่อมไม่คิดมากเนี่ยแนะนำเลยอันนี้นะแต่ว่าใครไม่มั่นใจนะไปอู่ดีกว่านะที่ผมทำเองเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้อู่จี๊ปเลยอยู่ไกลผมก็เลยทำอะไรทำได้ก็ทำแล้วก็มาเล่าอันนี้ปัญหานี้คืออันนี้เรื่องใหญ่เลยตอนกลับจากเชียงใหม่ตอนที่ผมไปรีวิวจี๊ปเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะดูอันนี้ก่อนเอ็นไซโคปีเดียของจี๊ปอ่ะหนาขนาดเนี้ยแต่ว่ามันเป็นหน้าเดียวไงถ้าใครมีตังซื้อจาก eBay ที่เป็นเทคบุ๊กจริงๆนะมันจะเล่มมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคือผมอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงมันดูแลรักษายังไงผมก็ไปดาวน์โหลดมาครับเนี่ยครับอย่างเช่นจี๊ปประหยัดน้ำมันจริงไหมเนี่ยรุ่นนี้ที่ผมใช้ใช่ไหมนี่ XJ รุ่นนี้ครับมีรหัสอะไรยังไงเนี่ยมันจะบอกมาเลยเนี่ย 4.0 แอนยังไงใช่ไหมใช้น้ำมันเท่าไหร่อะไรท็อกเท่าไหร่เนี่ยผมก็ศึกษาดูแล้วก็พยายามทำตามครับพวกการเติมลมยางการอะไรนะน้ำมันเครื่องครับใช้กี่ลิตรเนี่ยมีหมดนะมันมีหมดทุกอย่างนะเนี่ยอยากให้น้องๆที่คิดจะเล่นจี๊ปอ่ะลองได้รถมาแล้วก็ลองโหลดมานะเนี่ยมันจะมีบอกเลยขนาดยางควรเป็นเท่าไหร่แบบพวกนี้มีหมดนะครับพวกการจุดระเบิดมันจะแยกเป็นหมวดเยอะแยะแล้วก็พวกฮีเตอร์แอร์คอนดิชันเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้นะไอเสียงแตรใช่ไหมไฟเตือนต่างๆเนี่ยเราสามารถดูแลได้ตัวเราเองถ้าเราในกรณีพวกนี้มันจะจำเป็นเมื่อเราไม่ได้อยู่ใกล้อู่จี๊ปครับอยู่ไกลอย่างเช่นผมอ่ะนี่แบตเตอรี่ของอเมริกามันจะมีด้อมอะไรเนี่ยดูใน YouTube ก็ได้มันไม่เหมือนของไทยแล้วพวกระบบไฟระบบเบรกอะไรพอทำได้ก็ทำนะอะไรทำไม่ได้ไปอู่เนี่ยมันจะมีบอกมาเลยพวกท็อกใช่ไหมเครื่องตรงนี้นี่ระบบน้ำมันเนี่ยที่ผมต้องการรู้ระบบการเวียนว่ายตายเกิดของมันนะเพราะตอนแรกมันสตาร์ทติดบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างลากยาวบ้างหลายๆขั้นตอนบ้างก็มาศึกษาดูครับว่ามันนี่ไงไอตัวนี่ไงที่เปลี่ยนทั้งหมดอันเนี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์ของมันเนี่ยตัวเนี้ยที่มีปัญหาแล้วก็ถ้วยเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนนะไปอู่อย่างเดียวอย่าเสี่ยงเหมือนผมทำตามมันเลยแล้วก็ทำถูกต้องถ้าให้ทำอีกก็ทำไม่ได้หรอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแล้วบ้านเราก็คงครั้งสุดท้ายแหละใช้จนหมดอายุขัยครับเพราะว่ารถมันดีมากเลยนะขอบอกว่ามันดีมากเนี่ยระบบปั่นน้ำฝนนี่ฟิลนี่ก็เราหลอมาจากจิ๊ป Unity Club นะตอนนั้นมีปัญหาฟิลมดมันเข้าไปครับมันสตาร์ทไม่ติด
แล้วผมถอดมาเป่ามดออกมันก็สตาร์ทติดเออไอ้เนี่ยสำคัญอะไรมันจะบอกพวกเนี่ยระบบประตูอะไรนะถ้ากระจกขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เนี่ยพวกสลักประตูอะไรมันมีปัญหายังไงเนี่ยผมก็เปลี่ยนแล้วตัวหนึ่งมันคลอนะครับใช้มานานดีมากเลยนะดีมากอันนี้ระบบโคมไฟใช่ไหมนี่พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆใช่ไหมมันบอกอะไรเนี่ยระบบไฟนี่ไงไอ้ถังนั่นนะถังที่มันกรองไอเบนซินอะออดิโอระบบเสียง vehicle speed ความเร็วใช่ไหมอันนี้พวกสเตอร์ดิงไอ้น้ำมันไม่รู้ชื่อภาษาไทยอะไรนะเนี่ยเฟรมแล้วก็เกียร์อันนี้ผมไม่เคยทำอะไรกับมันเลยเพราะมันพ้นความสามารถที่ผมจะไปซ่อมไปจ่ายอะไรมันได้มันหนักด้วยไม่มีเครื่องมือขนาดนั้นนะแต่ดาวน์โหลดไว้ก็ดีจะได้รู้ประสบการณ์นะเรื่องที่จะเล่าตอนที่ไปเชียงใหม่นะตอนขากลับที่ว่ามีปัญหาก็คือตอนมาถึงลพบุรีนะครับผมขับออกจากปั๊มใช่ไหมเติมน้ำมันเสร็จได้ยินเสียงปังใต้ท้องเครื่องนะครับอย่างดังเลยเหมือนกับมีไม้มันไปขัดเพลาอะไรสักอย่างแล้วมันหักนะคือเป็นช่วงถนนมิตรภาพไงแล้วมันจอดรถดูไม่ได้ผมก็เลยขับเลยตามเลยกลับมาจนถึงบ้านนั่นแหละแต่ว่าช่วงนั้นผมก็จอดหลายครั้งนะตามปั๊มเพื่อดูว่ามันมีอะไรก็ไม่เห็นนะพอตอนเช้ามาถึงบ้านใช่ไหมแล้วผมดูไอ้ตัวนี้น่ะตัวที่มันครอบพัดลมครับเครื่องน่ะตัวนี้มันครอบพัดลมเครื่องนะพัดลมใบของจี๊ปมันเป็นเหล็กใช่ไหมตรงนี้มันเป็นพลาสติกตรงนี้มันหมดอายุขัยนะครับหมดไลฟ์ของมันอ่ะแล้วมันหลุดเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะเพราะว่ามันแตกแล้วพลาสติกมันไม่เป็นพลาสติกแล้วมันเป็นสสารอันใหม่แล้วครับที่มันไม่ใช่ยางแล้วนะแล้วมันเข้าไปขัดกับใบของเครื่องเนี่ยใบที่ผมเห็นใบของจี๊ปมันเป็นเหล็กถ้าเป็นใบรถเป็นพลาสติกใช่ไหมพลาสติกมันแตกเลยผมก็เลยเห็นข้อดีของมันว่าเฮ้ยใบจี๊ปมันบินไป3ใบนะหลังจากผมเอาครีมมาดัดแล้วก็ใช้มาจนวันนี้มันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ต้องซื้อใหม่มันเป็นเหล็กผมยังคิดเลยว่าถ้ามันแล้วใบเป็นพลาสติกแล้วมันหักตอนนั้นน่ะมันจะขับถึงบ้านไหมคงไม่ถึงแน่นอนนะผมเลยชอบมากเลยแล้วผมก็สั่งซื้อตรงนี้มาใหม่ไอ้เขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้นะซื้อในอินเทอร์เน็ตนี่แหละไม่แพงอันใหม่นะก็ใส่ใหม่แล้วผมก็อันนี้พวกสัญลักษณ์สายพานอ่ะเพราะผมจำไม่ได้ผมจะเขียนใส่กระดาษแล้วแปะกาวไว้เพราะว่าของเดิมมันหลุดออกมาแล้วอันนี้แหละที่รถเก่าเนี่ยจะสู้รถคันใหม่เอี่ยมไม่ได้นะเพราะว่าหลายอย่างมันหมดอายุขัยครับแต่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรอีกมากมายนะก็จะเจอปัญหาพวกช่วงล่างพวกบูชยางพวกอะไรที่มันหมดอายุนะผมก็ทยอยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเองไม่ได้ก็ไปอู่นะแต่ว่าทำคลิปอันนี้น่ะไม่ได้ว่าเป็นช่างอะไรแล้วมาพูดนะเพราะไม่ใช่ช่างนะเป็นมือสมัครเล่นทำมาให้น้องๆ นะครับที่อยากจะได้รถที่เอาไว้แคมปิ้งนะตอนนี้กระแสแคมปิ้งมันมาแรงมากอยากจะบอกว่าถ้าเจอราคาที่เหมาะสภาพที่สวยสภาพที่ดีนะซื้อเลยไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเบาะนะมันพับได้เบาะหลังแล้วนอนเดี๋ยวผมทำให้ดูดีมากเอารถคันนี้การทรงตัวการวงเลี้ยวมันแคบมันสามารถเข้าไปในพื้นที่คับแคบได้ดีมากดีมากจริงๆนะคันนี้ถามหาข้อเสียใช่ไหมก็ไม่รู้กันนะเพราะว่าที่ผมแก้ปัญหาก็คือว่าอะไหล่นะมันหมดอายุอันนั้นนะคือข้อได้ของมันก็คือมันเป็นรถเก่าใช่ไหมอันไหนหมดอายุเราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับตามเหตุผลที่เป็นจริงอะแล้วก็การบริโภคน้ำมันนะอันนี้ตอนนั้นที่ไปเชียงใหม่นะที่ทดสอบการบริโภคน้ำมันใช่ไหมครับผมจริงๆผมทดสอบทั้งหลายทีแล้วไปอุดรก็ไม่รู้กี่ทีแล้วไปกลับนะระยะทางก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันนั่นแหละเหมือนไปเชียงใหม่นั่นแหละก็พบว่านะการสิ้นเปลืองของน้ำมันอ่ะเป็นไปตามคู่มือของจี๊ปเลยคือถ้าใช้น้ำมันเบนซินแท้นะไม่ใช่9195นะจะใช้น้ำมัน9กิโลเมตรนะครับต่อ1ลิตรแต่ว่าจะต้องขับ90นะคือไม่เกินนี้นะประมาณ90แล้วผมก็ทดสอบหลายครั้งแล้วไปจังหวัดอุดรนะตอนนั้นก่อนไปเชียงใหม่มันก็ทำได้จริงๆนะ9กิโลเมตรต่อ1ลิตรแต่ตอนไปเชียงใหม่นะผมใช้91ไงเหมือนที่ผมทำลงใน YouTube นะอันนั้นใช้ประมาณ8กิโลเมตรต่อ1ลิตรใช้น้ำมัน91นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเครื่องมันก็ยังดีอยู่นะมันคือมัน
การใช้น้ำมันน่ะมันก็ยังใช้ได้ตามที่คู่มือของจีฟกำหนดนะครับมันจะมีลูกสูบนะ6สูบเรียงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็อีกอันก็คือว่ายางนะครับเขาเรียกอะไรนะโอริงของหัวฉีดผมก็เปลี่ยนหมดแล้วนะทั้งสองด้านนะครับตอนที่ผมเล่นเปลี่ยนหัวฉีดอะตอนนั้นอะผมก็เปลี่ยนมาเลยกลัวว่ามันจะหมดอายุและตอนที่ผมถอดมานะมันก็หมดอายุจริงๆนะมันเริ่มแข็งยางมันหมดอายุใช่ไหมมันเริ่มแข็งแล้วถ้ามันแข็งอะน้ำมันมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามนี้อันตรายนะเพราะว่าห้องเครื่องมันร้อนมากนะเปลวไฟอะอย่างอื่นก็มีนะหม้อน้ำผมถอดหม้อน้ำไปล้างใหม่นะครับเป็นหม้อน้ำทองแดงใช่ไหมอันนี้แต่จริงๆแล้วผมซื้อจาก AliExpress นะเป็นหม้อน้ำพลาสติกเคยใส่ในนี้ใช้อยู่ปีหนึ่งแล้วก็ถอดออกคืนแล้วก็เอามาใส่อันนี้ใหม่เพราะว่าห้องเครื่องจี๊ปมันร้อนผมกลัวว่าวันหนึ่งมันจะแตกในระหว่างที่ผมขับทางไกลนะผมก็เลยเอาหม้อน้ำทองแดงมาใส่คืนเพราะผมเชื่อมั่นว่าการออกแบบจี๊ปในยุคแรกนะเขาคิดเสร็จแล้วแต่ในสมัยนั้นมันไม่ได้อากาศร้อนถึงขนาดนี้นะเมื่อ26ปีที่แล้วอีกเรื่องก็คือแบตเตอรี่นะอันนี้สร้างปัญหาให้ผมอย่างมากมายมหาศาลเลยในถิ่นทุรกันดารที่ผมอาศัยอยู่มันหาซื้อไม่ได้เนี่ยไอ้แบตเตอรี่เล็กที่มันเข้ากับถาดรองของจี๊ปอ่ะต้องสั่งใช่ไหมพอสั่งจากใช่ไหมเขามาส่งมันก็มีน้ำเยอะออกมาจากกล่องเด็กที่มาส่งว่าพี่จะเอาไหมเนี่ยผมไม่รู้น้ำอะไรมันหกว่าเฮ้ยมันน้ำกรดแบตเตอรี่พี่ไม่ต้องเซ็นรับก็ได้นะผมก็เลยมันก็ไม่เซ็นรับนะเพราะว่ามันมีปัญหามากเลยนะการขนส่งอะไรที่มันหนักๆแล้วมันเป็นของเหลวแล้วก็ต้องไปซื้อที่โคราชก็ขับรถไปซื้อเพราะที่นี่ไม่ได้มีขายแล้วผมมารู้ทีหลังว่ามันมียี่ห้อ FB เนี่ย FB แบตเตอรี่มีขายที่จังหวัดบุรีรัมย์ตัวจังหวัดก็ไปซื้อก็มีอันเล็กเนี่ยแต่ต้องโทรไปเช็คเขาก่อนนะว่าเขามีขายไหมไอ้รุ่นเนี้ยไม่ใช่ไปแล้วไม่มีขายเพราะมันไม่ได้มีสักกี่คนออกที่มันใช้จี๊ปในจังหวัดเนี้ยแล้วต้องใช้แบตขนาดเนี้ยอันนี้ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี63อันนี้เจ้าของร้านเขาเขียนให้63 45อันนี้2ปีแล้วผมวัดค่า CCA ดูแล้วนะมันเริ่มลดแล้วนะมันก็เป็นปานกลางแล้วมันไม่ได้มากแล้วนะอันนี้ต่อไปนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเปลี่ยนกระป๋องน้ำพักอันนี้เพราะว่าผมดูแล้วมันจะแตกกลางทางแล้วมันหมดอายุแล้วในกรอบพลาสติกโอเคดูช่วงล่างดีกว่านะเดี๋ยวจะสาธิตการปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับมันมีเทคนิคนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อโชคอะไรปิดอย่างนี้หรอกก็ทำแบบนี้อันนี้ผมดูใน YouTube ของจี๊ปญี่ปุ่นนะสมัยนู้นนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขายังเอาคลิปลงอยู่หรือเปล่านะพอมันลงมางี้ใช่ไหมมันจะต้องกระดกขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วปล่อยลงมันถึงจะล็อกดำไม่ต้องตกใจอันนี้เขาเรียกว่าหลอดไฟอันนี้นะเดิมๆนะไม่ได้ยกอะไรเลยนะแต่ว่าผมเปลี่ยนอันนี้ยางรองแท่นเกียร์ครับเพราะว่ามันคลอนอันนี้เขาเปลี่ยนเองเลยนะดู YouTube แล้วเปลี่ยนตามแต่ว่าถ้าใครใกล้อู่ไปอู่ดีกว่านะเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างแค่1ครั้งในชีวิตนะครับพวกเนี้ยถ้าเราไม่อยากทำก็ไปอู่เลยดีกว่าเนี่ยระบบน้ำมันนะกว่าผมจะรู้วิธีการเรียนว่ายตายเกิดของมันนะใช้เวลานานพอสมควรอันนี้แหละเหตุผลที่ชอบมีคนถามผมว่าทำไมไม่ติดแก๊สเพราะว่าผมไม่อยากเรียนรู้อะไรมากอีกแล้วอายุผมมากแล้วผมจะเรียนรู้แต่ของที่ผมเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาที่ผมมีนิดหนึ่งอะแค่นั้นก็พอโอเคเท่านี้นะช่วงล่างแล้วก็ซื้อมาเพื่อนๆหยอดจารบีเลยนะมันจะมีอยู่ในคู่มือครับจุดที่อัดจารบีได้ผมก็อัดเองโอเคพอแล้วช่วงล่างมีเท่านี้แหละผมจะสาธิตวิธีพับเบาะของจี๊ปนะครับลงไปข้างในนะครับเพื่อเป็นที่นอนของชาวแคมป์อ่ะจี๊ปถูกออกแบบมาสำหรับชาวแคมป์จบหมดแล้วนะข้างหลังเนี่ยเอาใส่หมาช่องสัมภาระเนี่ยอันนี้ลูกเด็กๆอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่นั่งขับข้างหน้าตอนแรกนะต้องเอาอันนี้ออกก่อนม่านออกอย่างนี้นะโอ้ยผมก็เพิ่งเอาออกครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วต่อไปนะเอาอันนี้หมุนไปทางนี้นะจะมีนี่ออกง่ายๆ
มันจะมีปุ่มหมุนอยู่ตรงนี้นะสีขาวๆเพื่อนๆใครได้คลิปมาดูคลิปนี้เลยนี่ไงปุ่มสีขาวปุ๊บหมุนไปทางเข็มนาฬิกาออกได้เลยนี่ของนี้นะต่อไปเราจะพับเบาะนั่งอ่ะขึ้นไปก่อนแล้วเอานี้ลงแล้วก็เนี่ยจะเป็นที่นอนความจริงทำจากข้างในนี้ได้เลยนะแต่ว่าอากาศร้อนเนี่ยผมก็เลยมานั่งทำตรงนี้ให้ดูอันนี้นะต่อไปเราจะดึงเบาะอันนี้มานี่เห็นแต่กระป๋องนะครับเอาแมวออกมาทำอะไรครับออกมาเลยแล้วออกมาเลยออกมาเลยนี่นะแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เอาก่อนมันติดไอ้ตรงปุ่มแอร์ครับตรงนี้นี่นี่นะแบบนี้ส่วนพวกแม่แรงจี๊ปจะอยู่ในนี้นะอยู่ใต้เบาะต่อจากนั้นนะครับมันจะมีสลักล็อกตรงนี้นะสลักมันมีกี่ด้านเดี๋ยวผมไปเดินข้างในมันเป็นพรมหมดเลยนะพรมของจี๊ปพรมเก่าครับมันต้องมีสลัก2อันครับ2ด้านนะดันเข้ามาหาตัวงี้แล้วดึงนี่อย่างงี้ครับพับบอกมาอันนี้ครั้งแรกนะจ๊ะผมก็ดู YouTube มาเอ้าแมวกระโดดลงมาแมวแคมเปอร์นะนี่ครับนี่นะดันนี่เป็นที่นอนแล้วครับการจะล่อให้แมวเข้าฉากได้ไม่ใช่ง่ายๆนะอันนี้เอาอาหารแมวมาเอ้ากินในนี้แหละเป็นดาราหน่อยครับดาราแป๊บเดียวดาราจำเป็นอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าปูเสือก็ดีเพราะว่าคนทอเสือจะได้ขายเสือได้จริงๆแล้วเหตุผลที่ผมปูเสือก็มีเท่านี้แหละช่วยเขาดับมันนอนด้วยกันหน่อยเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้เป็นพร็อพไม่เฉยนะจริงๆปูตลอดแนวยาวเลยแล้วผมจะนอนโชว์นี่นะนี่อาหารแมวเอากินมันก็นอนได้นะนี่แต่ว่ามันต้องนอนเอียงนะเนี่ยมันต้องนอนเอียงแบบนี้ถ้าใครตัวสูงอะแต่ถ้าใครตัวแบบพอดีก็นอนแนวตรงได้เนี่ยนอนในจิ๊บถ้าสบายเลยจิ๊บคิดคนมาเสร็จหมดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเย็นสบายเนี่ยเพื่อนๆไปชายทะเลนะไปไหนก็ได้ที่สวยๆแล้วก็นอนเล่นแบบนี้หรือจะเอียงไปทางนี้ก็ได้สบายครับนั่งทำคอนเทนต์แนวแคมปิ้งแบบต่างประเทศได้เลยแล้วเนี่ยถ้ามีเขาเรียกนะจอดนอนตามปั๊มใช่ไหมเขากำลังฮิตเดี๋ยวนี้สบายเลยเนี่ยอันนี้เป็นพรมนะแต่ว่าพรมของอเมริกานะไม่เหมาะกับประเทศไทยเราประเทศไทยร้อนอันนี้เขากันแบบความเย็นจากหิมะก็ปุ่มละลายหิมะก็มีเนี่ยสบายสุดๆแล้ว น้ำยาเพิ่งไปนะมานั่งเพื่อนๆก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนอย่าเพิ่งไปเป็นเพื่อนกันก่อนเอาเป็นเพื่อนกันเพื่อนแท้เพื่อนแท้ต้องนั่งกินอาหารด้วยกันเอาเนี่ยครับเพื่อนๆใครที่สนใจนะรถแนวแคมปิ้งนะเดี๋ยวเสียงมอเตอร์ไซค์นี้มาหยุดสักทีเดี๋ยวให้เสียงมันดับก่อนนะผมจะพูดรอบอื่นดับแล้วใครที่สนใจรถนะครับอยากหารถมาเป็นรถอเนกประสงค์นะไปแคมป์อ่ะขอแนะนำเลยจี๊ปจากผู้ใช้งานจริงนะข้อไม่ดีก็คือว่าหายากอ่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะหาจากเจ้าของที่เขารักจิ๊บจริงๆหายากนะแบบผมนะก็คือ Chrysler คนที่1คุณลุงคนที่2แล้วผมคนที่3อ่ะถ้าภาษาตลาดก็คือเนี่ยมือที่2แต่จริงๆมือที่3พอได้รถจากคนที่เขารักจิ๊บจริงๆอ่ะเขาก็จะทำให้ทุกอย่างมันเดิมๆครับเขาไม่แต่งไม่อะไรแล้วพอดีท่านแก่ชรามากครับจนขับไม่ได้ท่านก็เลยขายให้ผมก็คือใช้มันจนตายนะจี๊ปอ่ะผมก็คงจะเหมือนกันแหละใช้จนตายเลยเพราะสภาพมันยังดีอยู่เลยไฟอะไรก็ใช้ได้
อันนี้น่าใช้ได้แหละนี่ไฟอ่านหนังสือนะสำหรับผู้โดยสารตรงนี้เออนี่ใครไปแคมป์นะนั่งอ่านหนังสือเปิดได้แมวไปแล้วมองเห็นกิ้งก่าครับแล้วตอนสุดท้ายนะรีวิวการขับอันนี้ไม่รีวิวนะเพราะว่าเคยรีวิวแล้วแล้วก็คลิปของผมเกือบทุกคลิปอ่ะก็จะมีการขับรถจีบอ่ะไปสำรวจตามที่ต่างๆกับเพื่อนๆไปหาดูก็ได้นะพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องขับโชว์แล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะขับไปอีกนะเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ไปทุกอย่างต้องมีเหตุผลวันนี้ขอจบทริปการรีวิวนะครับจีบ Cherokee XJ เครื่องยนต์ 4.0 L ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ